สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Channel B Banks ในวิดีโอนี้ผมจะมาบอกวิธีสู้บอสพ่อบุญธรรมแบบง่ายๆมาเริ่มกันเลยนะครับผมจะล็อกเป้าและยืนรอบอสอยู่ตรงนี้นะครับพอบอสวิ่งเข้ามาผมจะวิ่งสวนไปทางขวาอ้อมไปด้านหลังแล้วฟัน2ทีเมื่อกี้คือจังหวะหลักที่เราจะใช้ทำดาเมจกับบอสตัวนี้นะครับระหว่างนี้เราจะกดวิ่งค้างเพื่อหาจังหวะโจมตีอีกถ้ามีอักษรสีแดงขึ้นให้เรากดใช้ท่าเหยียบดาบกดฟันหนึ่งทีแล้วหลบออกมาถ้ามันยืนนิ่งแบบนี้ให้รอมันวิ่งเข้ามาครับวิ่งสวนไปทางขวาอ้อมมาฟันข้างหลัง2ทีท่านี้เราไม่ต้องกดเหยียบดาบนะครับให้วิ่งหนีออกมาไกลๆก็พอแต่ถ้ามันง้างแล้วขึ้นอักษรสีแดงแบบนี้ให้เรากดเหยียบดาบแล้วฟันสวนกลับไปได้เลยตรงนี้มุมมันแคบนะครับให้วิ่งหามุมใหม่วิ่งมาแล้วให้วิ่งสวนไปด้านขวาแล้วอ้อมไปฟันหลัง2ทีเตรียมวิ่งสวนนะครับถ้ามันยกแขนให้เราวิ่งหักขวาออกมาเลยแล้วค่อยอ้อมหลังไปฟัน2ทีถ้ามันง้างและอักษรสีแดงขึ้นให้กดเหยียบดาบแต่พอดีว่าผมยืนใกล้นะครับก็เลยหลบออกมาเฉยเลยเตรียมวิ่งสวนนะครับมันยกแขนให้เราวิ่งฉีกไปด้านขวาแล้วค่อยอ้อมมาฟันหลัง2ทีตรงนี้แคบนะครับรีบหามุมใหม่มุมได้ละเตรียมวิ่งสวนมันยกแขนวิ่งหักขวาออกมาแล้วค่อยอ้อมไปฟันหลัง2ทีรอมันวิ่งเข้ามาก่อนนะครับแล้วค่อยวิ่งสวนไปอักษรสีแดงเหยียบดาบฟันกลับ1ทีแล้วรีบวิ่งออกมานะครับวิ่งไปตั้งหลักไกลๆหน่อยก็ได้นะครับพอมันวิ่งเข้ามาเราก็วิ่งสวนไปทางขวาอ้อมไปฟันหลัง2ทีแล้วก็รีบวิ่งออกมาตั้งหลักรอมันวิ่งเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยวิ่งสวนเข้าไปทางขวาอ้อมไปด้านหลังแล้วก็ฟัน2ทีวิ่งสวนเลยครับมันยกแขนวิ่งหักขวาออกมาไกลๆเลยครับแล้วค่อยอ้อมไปฟันข้างหลัง2ทีแล้วก็ถอยออกมาตั้งหลักรอมันวิ่งออกมาก่อนนะครับแล้วเราค่อยวิ่งสวนอ้อมไปด้านหลังฟัน2ทีก็ทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆนะครับหลักๆมันก็จะมีการวิ่งสวนกัน2แบบที่ผมทำให้ดูไปนะครับถ้าซ้อมบ่อยๆก็จะหลบได้เป็นธรรมชาติเองนะครับไม่ได้ยากจนเกินไปเดี๋ยวไปดูตอนสู้กันต่อเลยนะครับอักษรแดงเหยียบดาบแล้วฟันหนึ่งทีแล้วก็รีบถอยออกมาตั้งหลักนะครับมันยกแขนวิ่งหักขวาออกมาเลยแล้วค่อยอ้อมไปฟันหลัง2ทีแล้วเราก็ถอยออกมาตั้งหลักนะครับรอมันวิ่งเข้ามาวิ่งเบี่ยงขวานิดเดียวครับแล้วก็ได้อ้อมไปฟันหลังมันสบายสบายตอนนี้มันวิ่งไล่เรานะครับเราก็วิ่งหมุนหามุมไปเรื่อยๆนะครับเตรียมวิ่งสวนนะครับคราวนี้มันยกแขนต้องวิ่งหักขวาออกมาเยอะๆครับแล้วค่อยอ้อมไปฟันหลังมัน2ทีพลังชีวิตบอสหลอดแรกใกล้หมดแล้วนะครับอักษรสีแดงเหยียบดาบฟัน1ทีแล้วก็วิ่งออกมาครับตอนเราวิ่งสวนเข้าไปนะครับก็อย่าลืมสังเกตท่ายกแขนด้วยมันยกแขนวิ่งหักขวาออกมาอ้อมไปฟันหลัง2ทีแล้วรีบเพ่นออกมาครับคราวนี้ไม่ยกแขนวิ่งเบี่ยงขวาอ้อมไปฟันได้เลยก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับมันจะมีจังหวะวิ่งสวนอยู่2แบบต้องสังเกตให้ดีๆแล้วก็จะชนะได้ไม่ยากครับพยายามวิ่งออกมาตั้งหลักให้ดีก่อนนะครับเตรียมวิ่งสวนอีกนิดเดียวครับพลังชีวิตบอสจะหมดแล้วมายังเหลือเลือดอีกจิ๊ดหนึ่งนะครับเหยียบดาบแล้วก็สวนเสียบแล้วก็มาถึงเฟสที่2แล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าวิธีสู้หลักๆเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีบางอย่างมาเพิ่มความยุ่งยากให้กับเรานะครับนั่นก็คือไอ้นกสีฟ้าที่มันมาบินวนไปทั่วเนี่ยแหละครับอย่างแรกเลยคือมันมากวนสมาธิเราแล้วก็มีท่าโจมตีใหม่เพิ่มด้วยครับเดี๋ยวกลับไปดูตอนสู้กันต่อเลยนะครับนี่นะครับจังหวะนี้เตรียมวิ่งสวนเหมือนเดิมฟัน2ทีแล้วก็หนีออกมาฟัน2ทีแล้วก็หนีออกมาเตรียมวิ่งสวนฟัน2ทีแล้วก็ถอยออกมาอักษรสีแดงเหยียบแล้วก็ฟัน
อย่างที่บอกครับหลักๆก็จะเหมือนเฟสแรกเลยแต่คราวนี้บอสหายตัวได้ก็อย่ายืนเป็นเป้านิ่งครับพอมันโผล่มาก็เตรียมวิ่งสวนนะครับฟัน2ทีแล้วก็ถอยออกมาตั้งหลักเตรียมวิ่งสวนหายตัวไปแล้วนะครับอย่ายืนเป็นเป้านิ่งครับมันจะโผล่มาโจมตีเราได้ให้กดปุ่มเหยียบตอนอักษรมันจางลงนะครับและถ้าโจมตีนี้ของบอสนะครับให้เราวิ่งถอยมาให้ไกลที่สุดนะครับจะไม่โดนโจมตีหรือจะกระโดดหลบด้วยก็ได้ตั้งหลักเตรียมวิ่งสวนนะครับหายตัวอีกแล้วสังเกตนกดีๆนะครับอย่าไปอยู่ใกล้นกเพราะมันจะโผล่มาโจมตีเราฟัน2ทีแล้วถอยออกมาใช้ท่านกไฟอีกแล้วนะครับให้เราถอยออกมาไกลที่สุดก็จะไม่โดนโจมตีนะครับหรือถ้าเราหนีไปไกลไม่พอจริงๆก็กระโดดหลบช่วยได้นะครับบอสตัวนี้ใช้เวลาสู้นานพอสมควรนะครับต้องมีสมาธิหน่อยนะครับจะได้เล่นไม่พลาดและไอ้นกสีฟ้านี่ก็ชอบกวนสมาธิเราอยู่เรื่อยนะครับต้องระวังให้ดีสเต็ปสู้เหมือนเดิมครับฟัน2ทีแล้วหลบออกมาตอนอักษรจางลงใช้นกไฟอีกแล้วให้ถอยมาไกลๆครับจะไม่โดนหายตัวแล้วอย่ายืนนิ่งครับเตรียมวิ่งสวนถ้าจับจังหวะได้ก็ง่ายแบบนี้ครับวิ่งสวนแล้วโจมตีทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆครับตอนนี้พลังชีวิตบอสใกล้หมดแล้วนะครับอีกนิดเดียวมันใช้ท่านกไฟอีกแล้วครับวิ่งออกมาให้ไกลที่สุดใกล้แล้วนะครับใกล้จะชนะแล้วเหลือเลือดอีกนิดเดียวจะเหลือไว้ทำไมเนี่ยมาอีกทีนึงเรียบร้อยเสียบอีกทีนึงเป็นยังไงกันบ้างครับกับวิธีสู้บอสพ่อบุญธรรมแบบง่ายๆถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อติดตามวิดีโอแนะนำเทคนิคและทริคดีๆจากเกมใหม่ๆได้ที่ Channel นี้เลยครับ